ว้าวว้าวกิบสันนี่หว่าอารมณ์อย่างนั้นเลยนะพี่ไม่คุยว่ามันดีเท่ากิบสันนะแต่ว่าในราคาขนาดนี้กับคุณภาพเสียงที่ได้กับลุคที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยพี่ว่ามันตอบโจทย์มากพี่มั่นใจว่าพี่จะเอาขึ้นเวทีไปเล่นให้ทุกคนฟังได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยล่ะว่ามันเป็นกีตาร์รุ่นของพี่แล้วเสียงที่ได้ยินออกมาเนี่ยมันไม่ได้ต่างไม่ใช้คำว่าไม่แพ้นะขอใช้คำว่ามันไม่ได้ต่างสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่างานนี้ฝันเริ่มเป็นจริงแล้วเพราะว่าทางผู้ผลิตคาซูกิเนี่ยเข้าถึงทุกสัดส่วนของกีตาร์เข้าถึงทุกสเปคสามารถดีลได้ในทุกจุดและสิ่งสำคัญคือเป็นไปได้ที่สุดก็คือมันสามารถเป็นกีตาร์ดีที่ราคาถูกและสามารถทำออกมาได้อย่างที่พี่คิดจริงๆและทั้งหมดเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของกีตาร์รุ่นนี้ครับมันจะต้องแฟลตที่สุดเมื่อมันอยู่บนเวทีหรือมันอยู่ในห้องอัดเสียงเนี่ยเวลาที่เราเอาไมค์จ่อหรือเสียบแจ็คก็ตามมันจะได้โทนเสียงที่ราบเรียบที่สุดเป็นกีตาร์ที่แฟตมากเลยมีโลมิดไฮมาครบเป็นโทนที่วินเทจเลยดูขลังไปเลยไอตัวเนี้ยลุคที่ต้องการให้มันออกมาเนี่ยมันต้องเป็นกีตาร์ที่ดูง่ายที่สุดที่เราคุ้นตาที่สุดด้วยสีของโทนของมันเนี่ยคือมันเป็นกีตาร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันน่ะอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่นั่นอะไรเงี้ยคือมันเป็นกีตาร์ที่ทำให้พี่ย้อนกลับไปถึงสมัยที่พี่เป็นคนที่เริ่มหัดเล่นการเอนจอยกับเพื่อนในเรื่องของโทนเสียงอย่างตัวเนี้ยมันมีความพุ่งของเสียงกลางค่อนข้างเยอะกีตาร์ปาร์ตี้อ่ะมันเป็นกีตาร์ปาร์ตี้เมื่อเล่นแล้วร้องเพลงด้วยกันอ่ะเสียงมันจะพุ่งมันจะดังสเปคกีตาร์ตัวนี้นะครับพี่เริ่มจากหัวก่อนเลยนะลูกบิดทิวลิปโกลเวอร์Fingerboard Ebony ส่วนบิดก็เป็น Ebony ครับ Pick up LR Back 1 Volume 1 โทนที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ในซาวโฮนะครับอยู่ข้างซาวโฮส่วนไม้ Solid Sitka Spruce Back กับไซส์เป็น Solid Mahogany รวมถึงคอด้วย Inlay เป็น Avalon พร้อมโลโก้อันใหม่ของ Katsuki ก็ถือว่าตัวนี้น่าจะเป็นระดับ Custom ตัวแรกของ Katsuki ที่ทำออกมานะครับทุกอย่างได้อย่างที่คิดโดยเฉพาะลายของมอฮอกานีลายสวยมากเลยบาร์ดี้นี่เคลือบมันก็จริงแต่ก็ไม่หนาส่วนคอนี่เคลือบซาตินค่อนข้างจะบางมากมีโลโก้ด้วย ขอหน่อยนึงขอโลโก้หน่อยนึงโลโก้พี่กบและข้างในก็จะมีแปะว่าเป็นรุ่นกบไมโครครับไซส์ของคอกีตาร์แบ็คโปรไฟล์เป็น C พอมันมาเป็นกีตาร์แล้วบอกเฮ้ยมันน่าจะมีกล่องที่ดูดีด้วยมันเป็นกีตาร์ที่ราคาถูกมากจริงๆนะครับสเปคนี้ด้วยรูปแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะหายากและนี่คือสาเหตุสำคัญที่เลือกทำงานกับคาซากิเพราะว่าเขาสามารถทำกีตาร์ในราคาถูกที่ทุกคนเอื้อมถึงได้จริงๆไอ้ตัวเนี้ยเป็นรุ่นที่อยู่ในชีวิตประจำวันกีตาร์เล่นกับเพื่อนไม้ท็อปก็ Solid Sitka Spruce นะครับแล้วก็แบ็คกับไซด์เป็น Laminate Mahogany คอเป็น Rosewoodบริดเป็นโรสวูดนะครับทั้งตัวเคลือบด้านซาตินเรียกว่าเคลือบซาตินนะครับคอจะค่อนข้างอวบกว่าเจ้าตัวนี้นิดนึงคือเต็มไม้เต็มมือครับรวมๆแล้วพี่ว่ามีกีตาร์ที่อีซี่ที่สำคัญคือเบามากเลยน้ำหนักเบามากมันจะต้องมีกีตาร์ที่แบบอยู่ได้ทุกสภาวะเป็นกีตาร์ที่ขึ้น Impact Arena อะไรอย่างเงี้ยมีคุณภาพอย่างนั้นเลยทุกคนสามารถซื้อได้